จะขายได้หรือไม่เนาะเราตาบอดอ่ะจะมีคนมากินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเนาะถ้าคนเขาอร่อยเขาก็ว่าอร่อยบางคนเขาก็บอกไม่อร่อยก๋วยเตี๋ยวตาบอดก็เป็นอย่างนี้แหละก็พากันขายมาเลยมา2คนหน้าร้านเนี่ยมีน้องชายมีคนข้างบ้านเขาช่วยซื้อของให้อะไรให้ไปนึกว่าเขาซื้อมาวางไว้อยู่ที่บ้านไปนึกว่าขายเรามีสภาพร่างกายที่ไม่ได้เหมือนเด็กช่างทั่วไปนะครับมันก็ทำให้เราคิดมากที่ว่าเขาจะรับเราทำงานหรือเปล่าก็มีพี่ๆเปิดอู่รถอะไรเงี้ยเขาก็ตอบรับกลับมาว่ายินดีที่จะให้น้องทอดไปฝึกงานอย่างเงี้ยครับรวมถึงที่โตโยต้าด้วยเหมือนกันที่ยื่นโอกาสให้ได้เข้ามาฝึกงานในแบบเนี้ยอย่างช่อแก้วเนี่ยนะคะเขาเรียนขิมตั้งแต่อายุ5ขวบเพราะว่าเราต้องการเน้นกล้ามเนื้อมัดเล็กเขาแล้วก็ต้องการให้เขามีสมาธิคุณแม่ก็เลยให้เขาไปเรียนขิมก็ทั้งเรียนขิมมาจนให้ช่อแก้วไปสร้างแรงบันดาลใจตามที่ต่างๆกับที่โรงพยาบาลแล้วก็ในต่างประเทศนะคะก็ให้น้องๆเนี่ยเห็นตัวอย่างว่าลูกเราทำได้ที่ผมทำผมไม่ได้ไปเรียนมาแต่หัวใจมันพาไปครับผมงานทุกชิ้นของผมเนี่ยทำด้วยความรักและอยากจะส่งต่อพลังงานบวกให้กับคนที่ได้รับครับผมแล้วผมต้องบอกว่าในการหางานของคนพิการสายตาเนี่ยค่อนข้างยากมากแต่ด้วยความที่ผมไม่ต้องการที่จะเป็นภาระของครอบครัวและก็สังคมนะครับต้องบอกว่าณทุกวันนี้ผมทำงานแฮนด์เมดขายเป็นแบรนด์งานแฮนด์เมดที่ทำและดีไซน์โดยตะวันหนุ่มตาบอดคนนี้นะครับผมเราเลือกที่จะจมอยู่กับสิ่งที่หายหรือว่าจะอยู่ให้ได้กับสิ่งที่มีแต่ผมเองเนี่ยผมเลือกสิ่งนี้ผมมีความสุขกับมันครับเหมือนโลกมันหยุดเลยค่ะเราเดินไม่ได้เราจะไปเรียนยังไงเราจะทำงานยังไงอย่างเงี้ยค่ะพ่อแม่จ๋ามาซัพพอร์ตทางด้านจิตใจจ๋าทันเวลาช่วงนั้นอย่างน้อยก็ยังมีคนให้กำลังใจเราควรจะสู้เพื่อเขารู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ตัดสินใจออกมาณตอนนั้นมันทำให้จ๋ารู้สึกว่าจะต้องลองถ้าจ๋าไม่ลองจ๋าก็จะอยู่ที่จุดเดิมอะค่ะคนพิการอะไม่ใช่มีเราคนเดียวในโลกที่เราเข้าใจความพิการของแต่ละคนบางครั้งก็เยอะกว่าเราเนี่ยแต่เขาใช้ชีวิตแบบเฮฮามีความสุขเริ่มมีความรู้สึกว่ายอมรับความพิการของเราเราต้องอยู่กับความพิการให้ได้ถ้าท้อแล้วสิ่งที่เราท้อเราจะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จสิ่งที่เราคาดหวังที่จะได้มันไม่ได้ภาคภูมิใจที่สุดที่เป็นตัวแทนทีมชาติและทำให้เพลงชาติไทยดังกระหึ่มในต่างแดนไปถึงโรงเรียนเนี่ยบางครั้งก็จนแบบไอ้เป๋มาอีกแล้วไอ้ง่อยมาอีกแล้วเอาคำพวกนี้มาเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตของเราถ้าเราไปจมปักคำว่าไอ้เป๋ไอ้ง่อยแล้วเราไม่ทำอะไรก็เป็นไอ้เป๋ไอ้ง่อยที่อยู่ที่บ้านเราก็เอาคำพวกนั้นมาเป็นผลักดันในการใช้ชีวิตของเราผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำก่อนแล้วทุกวันนี้สังคมไทยเนี่ยให้โอกาสคนพิการมากขึ้นแล้วขึ้นอยู่กับพวกคุณเนี่ยจะคว้าโอกาสพวกนั้นไปได้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จได้เหมือนผมเหมือนกันครับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการร่วมกับสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์กรคนพิการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามราชานุกูลเพื่อเด็กพิเศษและครอบครัวเพื่อเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับเด็กพิเศษประเภทที่เด็กพิการสติปัญญาบกพร่องออทิสติกสมาธิสั้นและบกพร่องการเรียนรู้โดยเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อเด็กพิเศษโดยเฉพาะแห่งแรกที่รับดูแลเด็กพิเศษที่ติดเชื้อโควิดพร้อมครอบครัวแบบครบวงจรโดยคำนึงถึงการรักษาทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจเด็กพิเศษร่วมด้วยเพื่อให้เด็กอบอุ่นใจคลายความกังวลเมื่อหายป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในครอบครัวได้ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือสามารถประสานเข้ามาที่โรงพยาบาลสนามราชานุกูลเบอร์โทรศัพท์084107 8129หรือ097 078
0696ตลอด24ชั่วโมงสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์